อนุทินแจงวุ่นไม่ถึงขั้นภัยพิบัติปล่อยน้ำเขื่อนท่วมนครนายกที่ฝนตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอยู่การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 12:31 น.อนุทินแจงปล่อยน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนกะทันหันกระทบประชาชนท้ายเขื่อนสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นภัยพิบัติบอกไม่ต้องกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีแผนรับมืออยู่แล้วเมื่อเวลา10:10 น.วันที่5สิงหาคม2567ที่กรมชลประทานนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนที่ใจนครนายกอย่างกะทันหันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นภัยพิบัติพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ลดลงอ่านข่าวระทึกเขื่อนปล่อยน้ำทะลักท่วมรีสอร์ทดังนักท่องเที่ยวหนีตายเสียหายอื้ออ่านข่าวสั่งปิดแล้วเขื่อนขุนด่านหลังปล่อยน้ำทะลักท่วมนายกรัฐมนตรีมั่นใจน้ำไม่ท่วมเหมือนปี54เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะกำชับอย่างไรเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนโดยเฉพาะการเตือนภัยประชาชนนายอนุทินกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนต้องตื่นตัวตลอดเวลาซึ่งสถานการณ์ที่ใจนครนายกเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาน้ำมาตอนกลางคืนและมีฝนตกฉับพลันส่วนรายละเอียดอื่นๆขอให้ไปฟังรายงานที่กระทรวงก่อนเมื่อถามว่าจะต้องกำชับไปในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจริงๆแล้วไม่ต้องกำชับเพราะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในช่วงเวลานี้อยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการปล่อยน้ำแบบฉุกเฉินโดยไม่แจ้งคนที่อยู่ท้ายเขื่อนจะต้องกำชับอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้เป็นแบบที่ผู้สื่อข่าวถามซึ่งหลังจากนี้จะนำไปประเมินเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องดำเนินการตามแผนอาจมีอะไรที่นอกเหนือแผนบ้างตรงนี้อาจต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนดังนั้นต้องไปดูว่าอะไรที่ตัดสินใจกะทันหันแล้วมันดีหรือไม่ดีแต่ตนขอความเห็นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนต้องมีแผนรองรับอุทกภัยอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกหรือกำชับเขาต้องเตรียมแผนอยู่แล้วจานมาโก้ทัมบรีแชมป์เก่ากระโดดสูงโอลิมปิกต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนแข่งแค่3วันกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 13:34 น.จานมาโก้ทัมบรีนักกรีฑาชาวอิตาเลียนเจ้าของเหรียญทองกระโดดสูงโอลิมปิกโตเกียวต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนก่อนการแข่งขันแค่ไม่กี่วันจานมาโก้ทัมบรีนักกระโดดสูงทีมชาติอิตาลีโด่งดังจากโอลิมปิกโตเกียวเมื่อ3ปีที่แล้วหลังเกิดภาพความประทับใจเมื่อเจ้าตัวและมูตาสบาชินจากกาตาร์ได้ตกลงที่จะคว้าเหรียญทองร่วมกันหลังจากที่ทั้งคู่มีสถิติการกระโดดเท่ากันอย่างไรก็ตามล่าสุดนักกรีฑาชาวอิตาเลียนต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเขาต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับไตโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เรื่องดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมโดยเป็นภาพของเจ้าตัวนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและข้อความว่าไม่อยากจะเชื่อเลยมันไม่ควรเป็นเรื่องจริงเมื่อวานนี้ผมรู้สึกเจ็บที่ด้านข้างลำตัวจากการเข้าห้องฉุกเฉินตรวจซีทีสแกนอัลตราซาวตรวจเลือดคิดว่าน่าจะเป็นนิ่วในไตและตอนนี้ผมพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในช่วง3วันก่อนการแข่งขันที่ผมทุ่มเทและเสียสละทุกอย่างมากตลอดอย่างช่วยไม่ได้พร้อมกับไข้ 38.8มีสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือผมไม่รู้ว่าผมจะไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
แต่ผมจะไปอยู่ตรงนั้นและจะทุ่มเทจิตวิญญาณของผมจนถึงการกระโดดครั้งสุดท้ายไม่ว่าสภาพของผมจะเป็นอย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันกระโดดสูงในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสจะเริ่มเปิดฉากกรอบคัดเลือกในวันที่7สิงหาคมก่อนจะแข่งรอบชิงชนะเลิศวันที่11สอคอเป็นทำหลีกทางพักใหม่ก้าวไกลไม่ส่งคนชิงพิษณุโลกถ้าหมออ๋องถูกตัดสิทธิ์การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 14:26 น.หัวหน้าพักเป็นทำเผยคุยหมออ๋องแล้วหากถูกตัดสิทธิ์พร้อมหลีกทางไม่ส่งคนชิงพิษณุโลกยอมให้พักใหม่ก้าวไกลส่งชิงหวังใช้เป็นเวทีโปรโมตเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้พูดคุยกับนายปอดิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งในฐานะสดพิษณุโลกพรรคเป็นธรรมถึงอนาคตทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้หากเกิดกรณีนายปฏิพัฒน์ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากเคยเป็นกรรมการบริหารกกบหพักก้าวไกลทั้งนี้พักเป็นธรรมจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้เป็นสิทธิของพักใหม่ที่จะมาแทนพักก้าวไกลเป็นผู้ดำเนินการเพราะแม้พักเป็นธรรมจะมีชื่อเป็นที่รู้จักของประชาชนแต่เมื่อพิจารณาฉากทัศน์ทางการเมืองแล้วเมื่อพรรคใหม่ที่มาแทนพรรคก้าวไกลส่งผู้สมัครจะเท่ากับเป็นการโปรโมทพรรคดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในสนามการเมืองแน่นอนว่าคนที่จะส่งลงสมัครส.ส.แทนนายปฏิพัฒน์ต้องเป็นคนที่นายปฏิพัฒน์สนับสนุนซึ่งผมไม่สามารถระบุรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายปฏิพัฒน์มาอยู่กับพรรคเป็นธรรมเป็นการฝากเลี้ยงนั้นไม่ใช่เพราะพรรคต้นสังกัดเดิมของนายปฏิพัฒน์นั้นจบแล้วนายปิติพงษ์กล่าวนายปิติพงษ์กล่าวต่อว่าในฐานะที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งกรณีสถานะความเป็นส.ส.ของนายปฏิพัฒน์สิ้นสุดลงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตำแหน่งทุกอย่างต้องยุติลงรวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งเลขานุการที่ปรึกษาต้องยุติลงตามการสิ้นสุดความเป็นส.ส.ด้วยซึ่งแนวทางการทำงานสภาให้โปร่งใสนั้นตนอยากให้บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งแทนสานต่อเพื่อทำสภาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง